สลับสับเปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้แล้วก็มาโดยรถไฟหน่อยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผลการตรวจสอบที่กระทรวงคมนาคมนรมนตรศักดิ์สยามตั้งออกรรการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องกรณีการเปลี่ยนแป้งเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรน้องไรผลการสอบสวนตรวจสอบออกมาเป็นการตรวจสอบข้อท็จจริงบทสรุปก็คือ ไม่พบความผิดปกติคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบว่าการรถไฟมีการดําเนินการที่เชื่อได้ว่านอกเหนือจากขอบเขตงานและการกําหนดราคากลางของการรถไฟการดําเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงมูลค่าง,งาน33ล้านบาทเพราะฉะนั้นทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนใช่แต่ก็มีข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะอ,นอันนี้น่าระทึกใจน้องไะ ข้อที่หนึ่งกรรมก,การเสนอให้ไปทบทวนการเินการที่ปฏิบัติอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากกว่านี้พูดง่ายๆคือแม้ไปไปตามระเบียบทุกประการก็ตามแต่ให้ไปทบทวนไอ้ที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้มันก็จะงงงนิดหน่อยถ้ามันถูกต้องแล้วตามระเบียบประสิทธิภาพมากกว่านี้อ่ะไม่เป็นไรข้อต่อมาน้องไร ให้การรถไฟไปศึกษาทบทวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมสอดคล้องกับพรบรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอันนี้ชัดเจนหลักกฎหมายควรจะใช้วิธีการประกาศเชิญชวนประมูลแบบทั่วไปเป็นอันดับแรกไม่ใช่วิธีแบบเฉพาะเจาะจงแบบที่การรถไฟดําเนินการนะคะจะได้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมแต่มุมการรถไฟที่เขาชี้แจงเขาก็มีมุมนะ,ะเพราะผู้รับเหมาเดิมเนี่ยเขาทำเอาไว้ แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันควรจะไปพูดเหาเดิมไหมที่จะดำเนินการเรื่องของประกันที่มันจะต่อเนื่องไปอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่กรรมการมีความเห็นอย่างนี้และประการที่3ให้การรถไฟพิจารณาทบทวนตรวจสอบกระบวนการสืบราคาให้มีความครบถ้วนและดําเนินการให้สอดคล้องกับคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเพราะฉะนั้นประมาณว่าไปสืบราคาให้ดีกว่านี้ใช่ไหม <c oughs> ราคากลางเนี่ยสาล้านใช่ไหมน้องไหขนาดเดียวกัน ข้อแนะนำที่ผมสนใจมากท่านผู้ชมฮะอ,มอันนี้เป็นคําแนะนําของกรรมการชุดตรวจสอบซึ่งมีท่านรองประหลัดนะสระพงษ์ภัยบูลพงษ์ท่านเป็นประธานตรวจสอบคดีจริงท่านเสนอในนามกรรมการให้ประหยัดประหยัดประหยัด,ย,ดยังไงคือคําว่าสถานีกลางบางซื่อกับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนมันมีตัวอักษรที่ซ้ำกันนั่นก็คือคําว่าสถานีกลางเพราะฉะนั้นเสนอว่า ให้ใช้ตัวอักษรเดิมค่ะก็คือคําว่าสถานีกลางเนี่ยให้ใช้ตัวเดิมที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันนี่แหละไม่ขึ้นมาหรอเอา,เอามาตรัรงสถานีกลางเนี่ยมันยังใช้ได้ไไดเอาเฉพาะตรงบางซื่อออกไปแล้วก็ใส่คําว่ากรุงเทพอภิวัตรเข้าไปแทนอขนาดมันเท่าเดิมไหมพี่ไม่แน่ใจนะ <c oughs> ขนาดเดียวกัน มันก็ต้องหมายถึงแกลนสเตชันด้วยใช่ไหมเออใช่เพราะว่าเฉพาะข้างหน้าบางซื้อใช่ไหมคะคณะกรรมการตรวจสอบขัดจริงเสนอให้ประหยัดค่ะเอาสถานีกลางกับแกรนสเตชันเอาไว้น้องไบเอามาปรับปรุงเพื่อที่จะได้ประหยัดงบประมาณแทนที่จะต้องทำใหม่ทั้งหมดเลยค่ะท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงว่าก็ตอไปอีกท่นผู้ชมการรถไฟเมื่อวานนี้นี่ผมเห็นใจนะผู้บริการส่วนรถไฟเหมือนปีชงเลยอะ ต้ <c oughs> องรับที่ในการศูนย์ประชาสัมพันธ์เนี่ยกรณีสื่อสังคมออนไลน์แพร่ข้อข้อความเกี่ยวกับป้ายค่าโดยรถไฟที่มีข้อความตกหล่นนักเกินคำว่าอาตกไปใช่ไหมนักปเซ็นท่อค่ะแต่ว่าตัวอาหายไปนะคะแล้วมันก็มีหลายป้ายท่านยอมรับใช่ไหมน้อมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นสั่งการให้ส่วนงานที่รับผิดชอบเร่งแก้ไขแล้วภายในอาทิตย์นี้จะแก้ไขแล้วเสร็จทั้งหมดทั้งหมดเยอะนะค่ะหลายป้ายเลย ขนาดเดียวกันมันก็มีประเด็นเรื่องกรณีคลิปปัญหาฝุ่นควันนี้ท่านก็ทบทวนย้ำอีกทีหนึง่งใช่มควันขโมงเลยค่ะบริเวณชานชาลาชั้นสองของสถานีค่ะมันเป็นหัวรถจักรดีเซลนะคะดังนั้นตอนเร่งเครื่องออกมันจะมีควันแบบนี้ออกมามท่านก็บอกว่าบริเวณชานชาลาของสถานีปกติจะมีเครื่องดูดอากาศหรือดูดควันเสียออกจากชานชาลาแล้วสภาพอากาศก็จะกลับมาเป็นคุณภาพอากาศที่ดีเหมือนเดิมใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที แต่ในอนาคตการรถไฟก็มีแผนงานจะลดฝุ่นดลดควันอย่างยั่งยืนค่ะโดยจะเอาหัวรถจากพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถต้นแบบคันแรกเอามาใช้อนาคตนี้ใกล้หรือไกลพูดง,ง่ายๆก็คือเหมือนกับเป็น EV on Tra i n นะคะเหมือนรถไฟฟ้าใช่ไหมคะรถยนต์ไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นรถไฟไฟฟ้าอันนี้ยืนยันใช่ไหมว่าพอมันปล่อยออกมาตอนเร่งเครื่องออกวูดใช่ท่านยอมเครื่องอดูคดควันมันจะหุดมันเป็นจังหวะที่นิดเดียว ตอนนั้นท่านที่แจ้งว่าไม่แน่ใจการรถไฟบอกว่าจังหวะซิดคอมอ่ะค่ะท่านผู้ชมเราตามกันดูต่อทําบุญนะ <c oughs> เื่อหลายเรื่องเลยเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมลองไป